ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มานำเสนอแกงส้มกันอีกคลิปนะครับแกงส้มวันนี้จะเป็นแกงส้มปลานิลับมะนาวนะครับส้มมะนาวซึ่งเป็นอาหารรสชาติแบบเปรี้ยวๆกันอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ผมได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดแล้วแหละครับตั้งแต่อุปกรณ์น้ำส้มนะครับตอนนี้ก็ลงมือปรุงนะครับก็ปรุงไปสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้ำมันก็จะเดือดแล้วก็ตักเครื่องแกงเหมือนคลิปก่อนๆนะครับนะครับรอแป๊บหนึ่งให้น้ำมันเดือดขึ้นมานิดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ละลายเครื่องแกงลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำกำลังจะเดือดแล้วรออีกแป๊บเดี๋ยวนะครับวันนี้แกงส้มปลานิลนะครับเราก็มาตักเครื่องแกงขึ้นนะครับตักเครื่องแกงมาเรียงน้ำละลายเป็นถ้วยนะครับเพื่อจะได้เร็วขึ้นครับเป็นเมนูใหม่วันนี้สำหรับของผมนะครับก็จะมีเกือบทุกอาทิตย์นะครับที่จะทำกับข้าวนะครับเพราะโดยปกติเวลาซื้อผมจะไม่ค่อยนิยมซื้อเยอะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาหารบางชนิดเขาใส่ผงชูรสพวกนั้นหรือเปล่านะครับแต่ของผมนั้นผมจะเน้นเรื่องของใส่น้ำตาลนะครับอาจจะแทนผงชูรสตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดขึ้นนะครับก็ละลายเครื่องลงไปอีกแป๊บนึงนะครับก็จะได้มีอาหารอร่อยอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งทำไม่ยากนะครับแล้วตอนนี้เครื่องแกงก็เรียงละลายน้ำลงไปเลยนะครับใส่ลงไปก็เหมือนเดิมนะครับรอน้ำเดือดสักพักหนึ่งนะครับให้เครื่องแกงมันเข้ากับน้ำละลายแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้เอาปลาใส่ลงไปนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับตัวนี้ก็ปลานิลเอาเป็นชิ้นๆใหญ่ๆกันไปเลยนะครับคลิปนี้นะครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับรู้สึกว่าหม้อจะเล็กไปนิดหนึ่งครับเพราะวันนี้มีปลานิลหลายชิ้นใส่ลงไปครับใส่ลงไปมาใส่เรียบร้อยแล้วก็เราก็จะรอให้เครื่องแล้วกับน้ำมันเดือดขึ้นมาเพื่อจะได้ละเลงเข้าไปในเนื้อปลานะครับมันจะได้รสชาติของเนื้อปลาจะได้มีเครื่องแกงเข้าไปด้วยนะครับไม่นานนะครับผมแต่ละคลิปในแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เครื่องกำลังเดือดนะครับเดือดอยู่แล้วสักพักหนึ่งให้เครื่องมันเข้าในเนื้อปลาน้ำแกงเข้าเนื้อปลาอะไรได้แล้วก็เราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับน้ำมะนาวนี่เราก็ใส่พอประมาณก่อนแล้วก็ชิมรสชาติดูก่อนแต่สำหรับของผมนะผมจะกะรู้ว่าประมาณกี่ลูกนะครับครับใส่มะนาวลงไปก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งครับนะครับรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งพยายามดูว่าปลามันถึงเครื่องหรือเปล่าครับพอพยายามดู
นิดหนึ่งนะครับนะครับเน้นความสะอาดนะครับของผมผมจะเน้นความสะอาดนะครับลองชิมรสชาติดูว่ามะนาวถึงหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ถึงเราก็เพิ่มถ้าพอแล้วเราก็โอเคนะครับเติมปรุงรสด้วยน้ำปลาอะไรก็ได้หรือน้ำตาลนะครับใส่ลงไปแล้วก็ชิมดูไปว่ารสชาตินั้นเราพอใจได้ยังนะครับมันอยู่ที่เรานะครับฉะนั้นถ้าไม่พอก็เติมน้ำปลาลงไปหน่อยครับหยอดลงไปครับหยอดลงไปขยับปลาไปเรื่อยนะครับปลามันได้เข้ากับเครื่องส้มน้ำส้มนะครับส้มมะนาวแล้วก็เกลืออ่ะไม่ใช่นะครับน้ำปลาเมื่อกี้ครับน้ำปลาแต่รสชาติยังไม่พอดีเราอาจจะมีน้ำตาลมาใส่แทนผงชูรสนะครับเน้นเรื่องความสะอาดนะครับผมใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปหน่อยๆก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งต้องล้างมือนะครับมีจานกลางรับประทานหลายๆคนมีเราต้องเน้นเรื่องสุขภาพสุขอนามัยของการรับประทานอาหารด้วยนะครับห้องครัวผมแคบๆนะครับผมก็จัดแบบเนื้อที่ประหยัดนะครับแต่ทุกอย่างนั้นจะต้องเน้นเรื่องความสะอาดความปลอดภัยเป็นหลักนะครับทุกอย่างจะต้องมีฝาปิดนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองในเรื่องของการทำอาหารคลิปต่อไปก็จะนำเสนอกับข้าวชนิดอื่นครับเราเน้นเรื่องความสะอาดนะครับเพื่อสุขภาพสุขอนามัยสำหรับเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ